จีนตอนนี้ก็ได้มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนแบบสูดดมแล้วนะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้พบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยกระตุ้นและก็สร้างภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะที่จมูกซึ่งเป็นรูปแบบที่การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อทั่วไปไม่สามารถจะสร้างภูมิในลักษณะนี้แบบนี้ขึ้นมาได้ครับค่ะส่วนวัคซีนแบบพ่นจมูกไทยเราก็อยู่ระหว่างกระบวนการในการพัฒนาอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวประมาณปลายปีนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบในมนุษย์แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะประเด็นของวัคซีนรุ่นที่2นะคะทั้งของไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาที่เพิ่งจะผ่านการอนุมัติมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA นะคะที่ให้สามารถนำมาฉีดให้กับประชาชนทั่วไปได้แล้วเนี่ยค่ะก็มีคำอธิบายจากทางนักไวรัสวิทยานะคะว่าวัคซีนรุ่นที่2ที่ว่าที่จะใช้เป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นการผสมผสานนะคะเป็นวัคซีนแบบผสมก็คือจะใช้วัคซีนตัวเดิมเอามาผสมกับสไปค์ของสายพันธุ์โอมิครอนทั้ง BA.4 แล้วก็ BA.5 ด้วยนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรวัคซีนรุ่นที่2เนี่ยค่ะจะสามารถช่วยป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวคาดว่าน่าจะนำเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันเร็วๆนี้แหละค่ะซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจก็คืออาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคโพสต์ผ่าน Facebook พูดถึงข้อมูลนี่แหละครับวัคซีนรุ่นที่2ของโมเดอร์นาที่ใช้ป้องกันโควิด-19 โดยตอนนี้เริ่มใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในสหรัฐแล้วโดยวัคซีนสูตรใหม่นี้เป็นวัคซีนสูตรผสมที่เกิดขึ้นระหว่างวัคซีนโมเดอร์นาตัวเดิมในปริมาณ25ไมโครกรัมกับสไปค์หรือว่าโปรตีนหนามของสายพันธุ์ BA.4 แล้วก็ BA.5 อีกในปริมาณ25ไมโครกรัมรวมทั้งหมดจะอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อ1โดสเพื่อใช้เป็นวัคซีนสูตรใหม่ในการรับมือกับสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยมีกับสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับแต่ว่าวัคซีนสูตรใหม่นี้ยังไม่อนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีนี่คือของทางโมเดอร์นาส่วนวัคซีนสูตรใหม่ของทางไฟเซอร์ที่พัฒนาขึ้นมาก็จะใช้สูตรที่ใกล้เคียงกับโมเดอร์นาแต่ว่าปริมาณของวัคซีนตัวเดิมจะอยู่ที่15ไมโครกรัมและได้จากโปรตีนหนามหรือว่าสไปค์ของสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 อีก15ไมโครกรัมรวมเป็น30ไมโครกรัมต่อโดสซึ่งตรงนี้สำหรับวัคซีนสูตรใหม่ของไฟเซอร์จะใช้สำหรับคนที่มีอายุน้อยกว่าได้นะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปซึ่งเป็นสูตรที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ได้อนุมัติให้ใช้โดยจะแตกต่างจากสูตรวัคซีนที่อังกฤษใช้ไปก่อนหน้านี้ซึ่งสูตรที่อังกฤษใช้จะเป็นเฉพาะของสายพันธุ์ BA.1 แทนที่จะเป็น BA.4 กับ BA.5 ที่ถือว่าเป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าในอนาคตถ้าไทยจะเริ่มนำวัคซีนรุ่นใหม่ๆเข้ามาอาจจะต้องมีการพิจารณาและสังเกตรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นวัคซีนตัวไหนที่จะสามารถยับยั้งเชื้อสายพันธุ์ไหนได้บ้างเพื่อให้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ใช้ได้ดีกว่าสูตรที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้โดยอาจจะสังเกตที่กล่องนะครับซึ่งจะมีการเขียนว่า booster dose only ซึ่งหมายความว่าวัคซีนสูตรที่มีการพัฒนาขึ้นมานี้นะครับทั้งของโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์จะไม่ใช้สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันมาก่อนเนื่องจากว่าปริมาณวัคซีนที่ใช้ตรงนี้จะน้อยกว่าร่างกายจำเป็นจะต้องปูพื้นด้วยวัคซีนสูตรแรกที่มีปริมาณของวัคซีนมากกว่าก่อนที่จะกระตุ้นด้วยสูตรใหม่ให้เป็นเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะนี่คือข้อสังเกตอย่างละเอียดนะครับดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นฉีดเป็นเข็มแรกส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือความคืบหน้าสำหรับการพัฒนาวัคซีนแบบพ่นจมูกที่ทางไบโอเทคอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาซึ่งตอนนี้ผ่านการทดลองในสัตว์แล้วคาดว่าจะสามารถผลิตตัวอย่างของวัคซีนเพื่อนำมาทดสอบในมนุษย์ได้ภายในปีนี้แหละครับซึ่งการพัฒนาวัคซีนแบบพ่นจมูกข้อดีก็คือนำไปใช้งานได้ง่ายเป็นวัคซีนที่พ่นละอองฝอยผ่านโพรงจมูกโดยใช้เข็มฉีดพ่นชนิดพิเศษที่ถูกการออกแบบมาโดยเฉพาะในการส่งวัคซีนเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในบริเวณเยื่อเมือกที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนโดยเฉพาะซึ่งไวรัสส่วนใหญ่ก็จะผ่านเข้าสู่ช่องทางนี้ครับก็คือผ่านทางจมูกก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายตามมาโดยเฉพาะที่ปอดครับ
ไปดูการพัฒนาวัคซีนของทางจีนกันบ้างนะคะทางบริษัท CanSino Biologics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพรายใหญ่ของจีนค่ะก็ออกมาให้ความคืบหน้านะคะว่าวัคซีนโควิด-19 แบบสูดดมที่บริษัทคิดค้นและพัฒนาขึ้นได้รับการรับรองเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะจากทางสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนหรือว่า NMPA ค่ะก็นำมาใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะซึ่งหลักการทำงานเบื้องต้นค่ะสำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 ของ CanSino ก็จะประกอบไปด้วยมีแก้วพลาสติกนะคะแก้วพลาสติกที่ว่านี้ค่ะเอาไว้สูดละอองลอยของตัวยาซึ่งจะออกมาจากเครื่องพ่นนะคะภายในระยะเวลาประมาณสัก10วินาทีหลังจากที่เรากดปุ่มไปแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้ใช้นะคะสูดละอองลอยนี้เข้าไปในปากแล้วกลั้นหายใจนะคะกลั้นหายใจสั้นๆประมาณแค่5วินาทีเท่านั้นถือเป็นการเสร็จสิ้นการสูดดมวัคซีนเข้าไปในร่างกายแล้วค่ะง่ายมากเลยนะคะผลการวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่าวัคซีนแบบชนิดสูดเข้าปอดที่มีชื่อว่า AdvivNCoV ที่ใช้ปริมาณวัคซีนเพียงแค่1ใน5ของวัคซีนแบบชนิดที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เหมือนกับชนิดที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเลยค่ะนอกจากนี้การที่วัคซีนผ่านเข้าไปสู่ปากมันก็เป็นข้อดีด้วยนะคะเพราะว่าจะผ่านเข้าไปยังระบบทางเดินหายใจและปอดด้วยทำให้ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะในแบบที่วัคซีนชนิดที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้แบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าพอใช้วัคซีนชนิดสูดเข้าปอดที่ว่านี้เนี่ยเป็นวัคซีนกระตุ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อไปแล้วจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแบบลบล้างฤทธิ์ของเชื้อโรคได้ด้วยค่ะแต่ว่าณตอนนี้นะคะยังไม่ชัดเจนว่าวัคซีนที่ว่านี้เนี่ยจะออกสู่ตลาดได้เมื่อไหร่ค่ะเพราะว่ายังคงจะต้องผ่านการพิจารณาผ่านการอนุมัติเพิ่มเติมจากอีกหลายหน่วยงานอีกหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าดูถึงขั้นตอนวิธีการใช้แล้วเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าใช้ได้อย่างสะดวกไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาด้วยแล้วก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพได้สูงกว่าวัคซีนแบบธรรมดาทั่วไปด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ